แฟนฉันวัดปะล่ะวันนี้สุดฟินไปกับเสียงร้องเมื่อพระเอกหนุ่มสุดหล่อนิวชัยพลขอส่งภรรยาสุดรักฟาดฟันเสียงร้องกับเหล่าตัวแม่เสียงเท่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นพัชชา AF และกิ่งเดอะสตาร์และเสริมทับความฟินกับเหล่าซุปตาสุดปังผัดไทยบิ๊กเอ็มบุ๊กโกและแนทอนิพรถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับไปดูฝ่ายชายของเราครับอยู่ทางด้านนู้นเลยขอต้อนรับนะครับน้องยิวน้องนิวพี่ปิงปองและน้องปอนะครับมาดูดีกว่าครับว่าฝ่ายหญิงของเรามีใครกันบ้างเชิญสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหแต่ละท่านนะบางท่านไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยดีใจจังเลยอ่ะเรารู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราก็ไม่เคยได้ฟังเรื่องราวความรักของเขานะท่านแรกเลยดีกว่ารู้จักกันดีอยู่แล้วเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะแฟนยิวค่ะเจนนี่ค่ะเย้ไม่เขินอ่ะอวดหลัวอวดหลัวเอาใหม่ได้ไหมคะเอาใหม่ได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีค่ะมีเมียยิวค่ะหนูทำถูกแล้วค่ะนั่นคือสามีหนูค่ะใช่ค่ะที่หัวทองทองนะคะหนูของหนูของหนูของนั่นของหนูอาจจะสับสนพี่ซีนิวกับยิวใกล้ๆกันคีย์เวิร์ดความรักค่ะเจนนี่ค่ะร้องไห้กับฉันค่ะอุ้ยทำไมอะยิวว่าเพราะแบบชอบปรึกษาเรื่องแบบเรื่องราวดราม่าในชีวิตเขาปรึกษากันเพราะเจนนี่เขาโดนกระแสดราม่าค่อนข้างเยอะนะแต่หนูเป็นสายสตรองไม่ใช่หรอสายสตรองค่ะแต่ว่าเหมือนชีวิตเราอะต่อให้เราเข้มแข็งแค่ไหนมันต้องมีสักคนนึงที่เราสามารถร้องไห้กับเขาได้ตลอดเวลาโอ้โหทักใจอะขนาดเปิดตัวคบกันคนก็ด่าเยอะวันเราเป็นคนสาธารณะเนาะคนก็คอมเมนต์ไม่เหมาะกันเลยทำไมเอาเต่ามาเป็นเมียนู่นนี่นั่นเยอะมากอุ้ยอย่าไปสนใจลูกตาหน้าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีดราม่าเก่าๆคนก็ขุดขึ้นมาเราก็แบบปรึกษาเขาแล้วเรารู้สึกว่าฮีลใจได้ดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างทัศนคติบวกตอนนั้นเจนี่ร้องไห้หนักแค่ไหนหนักมากครับคือ4ชั่วโมงที่คุยโทรศัพท์กันก็คือร้องไปแล้ว3ชั่วโมง50นาทีแล้วเหมือนตอนที่เขาจีบหนูค่ะเขาจะพูดอยู่คำนึงซึ่งทำให้หนูแบบรู้สึกหลงรักมากๆเขาจะบอกว่าถ้าตัวเองยืนเปียกฝนน่ะเขาจะเป็นคนเอาร่มไปกางให้แล้วหลังจากที่เราตกหลุมรักเขาอ่ะเห็นบอกว่าเราไปหาเขาเลยเหรอใช่ค่ะไปกันที่นั่นไม่ใช่นั่งเครื่องบินไปลองไปหาเขายังไงไปอยู่กับเขายังไงขอโทษทีค่ะพอไปอยู่กับเขาเหมือนเรารู้ว่าเขาเป็นตำรวจเราก็แบบเป็นแม่บ้านเต็มตัว 100% เข้าเซิร์ชข้อมูลว่าการเป็นเมียตำรวจเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วเป็นไงพอเอาชนะใจเขาแล้วเป็นยังไงช่วงโควิดไม่มีอะไรทำก็ปั๊มลูกได้มาคนนึงหนูก็อยากขอบคุณแล้วก็อยากขอโทษคือชีวิตของเขาอ่ะมันมีความสุขมันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วแต่พอได้มาอุ๊ยน้ำตาคอพอได้มารู้จักกับเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นนะคะมันก็จะเป็นเป้าสายตาแล้วเขาก็จะแบบโดนด่าไปด้วยเหมือนเพียงเพราะว่าเป็นแฟนกับเจนนี่เราเลยแบบอยากขอโทษเขาที่เขาต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่ว่าเราจะตอบแทนทดแทนการขอโทษด้วยการที่จะเป็นภรรยาที่น่ารักที่สุดของเขาให้ได้ค่ะสิ่งที่ผมเจอมันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เขาเจอมาตลอดชีวิตคือผมดีใจมากๆที่วันนี้แบบเขาผ่านจุดนั้นมาได้แล้วเขาโตขึ้นมากๆแล้วสังคมเปิดใจกลับมามองเขาอีกมุมหนึ่งแล้วก็ชอบเขาอีกครั้งผมอยากจะบอกเขาว่าผมภูมิใจในตัวเขามากๆแล้วขอบคุณที่ต่างคนต่างเต็มๆให้ชีวิตเราตอนนี้มันเป็นชีวิตที่แบบมันสมบูรณ์มากๆที่แบบมีความสุขได้ด้วยตัวเองจริงๆครับและเราเองก็ได้เห็นอีกหนึ่งด้านที่อบอุ่นและน่ารักที่ไม่เคยมีโอกาสได้เห็นมาก่อนบอกเลยว่ามีความสุขไปกับทั้งคู่มากๆเลยแหละครับ
และก็มาถึงคู่ต่อไปบอกเลยว่าเรื่องรักของเขาจะทำให้คุณผู้ชมคาดไม่ถึงไปชมกันเลยครับเอาละไปคู่ต่อไปเลยครับเชิญเลยค่ะภรรยาปอนนะคะกิ่งค่ะคีย์เวิร์ดความรักค่ะน้องกิ่งค่ะคนเดียวเสียวทั้งเกาะค่ะว้ายธรรมดาไปที่เกาะเนาะกิ่งไปที่เกาะมันก็ต้องเสียวธรรมดาแล้วมันก็เป็นบรรยากาศแบบพระอาทิตย์กำลังจะตกดินอุ้ยตายแล้วขนลุกแล้วมันอยู่ในช่วงแบบกำลังจีบกันตอนนั้นทุกคนก็แบบทั้งคู่ก็โชว์ศักยภาพของตัวเองเราก็แบบเอากีตาร์ไปเล่นร้องเพลงที่ชายหาดคนนี้เขาเป็นนักว่ายน้ำเขาก็แบบถอดเสื้อถอดเสื้อแล้วแบบกระโดดลงน้ำเป็นแบบว่ายแบบวอมๆเลยแล้วก็พระอาทิตย์ก็ตกดินเนาะวันนั้นเนี่ยก็อยู่ๆเนี่ยมันมืดแล้วค่ะปอนก็ยังไม่กลับมาเอาเป็นว่ามันหาอยู่นานมากหาไม่เจอว้ายและชาวบ้านก็คือบอกว่าทำใจเลยนะตรงนี้มีน้ำวนแบบวันก่อนนะเรือออกไปเรือยังคว่ำเลยว้ายคนในพื้นที่ยังตายเลยเออซึ่งตอนนั้นในใจของหนูสองคำพูดว่าก็มีโปรเทคตึงค่ะโปรเทคตึงมาแล้วว่ะเลยค่ะโปรเทคตึงมาแล้วจ้าเดี๋ยวพี่จะออกไปหาที่เกาะตรงนู้นนะมันมีอีกประมาณ2กิโลพี่บอกนะป้อนขับไป2กิโลอย่าบอกนะว่าจริงเหรอใช่ป้อนขับไป2กิโลเหรอไม่คือตอนนั้นย้อนกลับไปว่าเราเพิ่งเล่น MV มาใช่ป่ะแล้วพอมาคบกับเขาที่เป็นเดอะสตาร์เฮ้ยอยากเป็นแฟนกับเขานะแต่เฮ้ยไม่ได้รับการยอมรับทางสังคมหรืออะไรป่าวะอะไรเงี้ยนึกออกป่ะแต่กลัวคนอื่นเขาเอ้ยไม่ชอบเอ้ยจะเหมาะกันหรือเปล่าก็เลยลงไปว่ายน้ำน้ำหนีเออมองไปที่เกาะข้างหน้าว่าเดี๋ยวว่ายถึงเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาขอเขาเป็นแฟนแต่ไม่คิดเลยว่าจะไปเป็นฐานอาหารปลากลางทะเลก็ไม่ได้คิดเลยแล้วคุณรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเพื่อนคุณเนี่ยคิดว่าคุณตายแล้วอะไรแล้วทำไงอะตอนนั้นไม่ได้คิดขนาดนั้นพี่คิดแค่ว่าถึงแล้วพี่เข้าใจปะแบบถึงแล้วเนี่ยแล้วพอมีคนมาแล้วเจอกิ่งอ่ะคุณทำไงผมก็โดดลงน้ำเลยแล้วผมก็ขึ้นมาแบบเขามีความสุขค่ะเขาดูมีความสุขแล้วเขาบอกว่ากิ่งแล้วตายแล้วเป็นแฟนกันเถอะอะไรอย่างนั้นเฮ้ยใช่ถามจริงปอนก็พูดเบาๆว่าเนี่ยรู้เปล่าที่เราไหว้ไปอ่ะถ้าเราไปถึงตรงนั้นอ่ะเราจะกลับมาขอได้เป็นแฟนเพื่อนก็เลยปอนตกเลยแล้วก็ด่าสองคำว่าคือมันไม่มีใครทำอย่างนี้นะปอนสตอรี่กราบอ่ะเฮ้ยน่าถือใจคือเขาชอบทำอะไรแบบคิดคนเดียวค่ะพี่สี่คือทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็คิดคนเดียวใช่ไหมขอแต่งงานก็เหมือนกันไม่เคยปรึกษากันเลยนะผู้หญิงคนนี้ทำให้เราได้รู้จักหลักตัวเองเนี่ยทำไมถึงตอนที่ขอแต่งงานผมไม่ไปไหว้ข้ามเกาะอีกเพราะผมคิดว่าถ้าผมตายไปคราวนี้มันไม่ใช่เรื่องสนุกมันไม่ใช่แค่เราละที่เสียใจไม่ใช่แค่ครอบครัวเราแต่มีเขาอีกคนหนึ่งผมว่ามันทำให้ผมกับเขาเติมเต็มกันและกันมากขึ้นก็รักมากๆครับน่ารักอ่ะรักชอบก่อนจะกลายเป็นความรักที่อบอุ่นอย่างทุกวันนี้บอกเลยว่าทั้งลุ้นและหวาดเสียวไปกับความบ้าบิ่นของคุณปอนจริงๆครับและคู่ต่อไปก็เด็ดไม่แพ้กันไปชมกันเลยครับมาอีกหนึ่งคู่ครับเชิญสวัสดีค่ะแฟนนิวเมษาค่ะ เดี๋ยว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 ภรรยานิวเมษาค่ะภรรยาคีย์เวิร์ดความรักค่ะน้องเมษาค่ะคีย์เวิร์ดความรักแย่ไม่หยุดค่ะอุ้ยว้าวอุ้ยแต่ละตื่นเต้นจังเลยอ่ะอุ้ยเราเป็นสายแย่ไม่หยุดเลยเนี่ยก็ชอบแย่พี่มีเรื่องอะไรมาเราก็จะแบบแย่ให้เขาแบบยิ้มให้เขาหัวเราะโอ้กวนประสาทมากค่ะปวดหัวคือยังไงอะเมษาคืออะไรยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของกินเล็กๆน้อยๆก็ยังแย่เราได้ฉันจะสั่งข้าวมันไก่เธอเอาอะไรไหมได้เอาไก่ต้มหรือไก่ทอดเอาหนังไม่เอาหนังไม่เอาหนังเอาเลือดไม่เอาเลือดไม่เอาเลือดเอาเนื้อดำหรือเอาเนื้อขาวเธอจะเอาเนื้ออกหรือเนื้อนอกหรือกระโพกแป๊บนะไอเนี้ยคือกูบอกให้อันเนี้ยจริงๆเลยมาเป็นตับเลยพี่เราหวังดีเราอยากให้เขาได้กินส่วนที่แบบเขาชอบที่สุดบทจะละเอียดเนาะอันนี้พี่ว่าไอเรื่องอาหารการกินเขาอยากจะให้เมษากินของที่ดีที่สุดมั้งยังหวังดีล่าสุดก็คือหลังคลอดเลยค่ะผ่าตัดเขาก็หวังดีไม่อยากให้เราเครียดไม่อยากให้เราเจ็บพยายามทำให้เรามีความสุขก็เลยแบบว่าเล่นมุกแย่ไปเรื่อยจนเราขำยาชาหมดฤทธิ์เกิดอะไรขึ้นเจ็บแผลผ่าค่ะพี่น้องและสิ่งที่ทำคือเขาหยุด
ไม่เขาไปหยิบกล้องมาตั้งแล้วก็ถ่ายวิดีโอทำวะนิวเป็นโรคจิตป่ะถามจริงพี่ถามโรคจิตไม่เท่าไหร่แต่ในข้างๆเนี่ยผมได้ยินโอ้พี่มากเลยโอ้เทียมมากอ๋อเทียมมากผมได้ยินผิดได้ยินเทียมมากแต่เห็นเขาชอบแย่แบบนี้นะเอาจริงนะวันเนี้ยการที่น้องเมษาได้มาในรายการของเราก็เพราะน้องนิวนะเพราะอะไรครับนิวครับเขาเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแต่ว่าเขาไม่ได้ร้องเพลงมา10ปีแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเคยไปประกวดรายการนึงแล้วก็ไม่เข้าถึงรอบ8คนแล้วเขาก็เสียใจแล้วเขาเลยเลิกร้องเพลงไปเลยไม่ร้องเพลงไปเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ร้องเพลงจากที่เคยมีความสุขกลายเป็นว่าเราร้องไห้เรารู้ว่าลึกๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนชอบร้องเพลงเขาเป็นคนที่มีความสุขกับเสียงดนตรีแล้วด้วยความสุขของเขาอะไรเงี้ยเราเลยอยากให้เขาได้ร้องเพลงจริงๆก็เลยบอกว่าอยากให้เมษาได้มาร้องเพลงในรายการครับโอ้โหจบสวยหนูว่าจบสวยมากจริงๆต้องเล่าก่อนว่าไม่ได้รู้ตัวว่าเป็นคนชอบร้องเพลงจนเราได้ดูการประกวดร้องเพลงรายการหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องเพลงแล้วก็เพราะมากเลยจนแบบต้องดูให้ได้ว่าคนคนนั้นคือใครแล้วก็คนนั้นก็คือพี่พัชชาพี่พัชชาคือร้องเพราะจนเราแบบว่าเฮ้ยอยากร้องเพลงเพราะแบบนั้นบ้างแล้วพอบอกว่ามีใครมาร่วมบ้างอ่ะมันเซอร์ไพรส์มากที่พี่ประชามาด้วยใช่ตัดสินใจตกลงก่อนที่จะรู้ว่ามีพี่ประชาแล้วนี่คือคนที่ทำให้เขาร้องเพลงอ่ะสรุปแล้วว่าคือหนูเป็นแฟนคลับของน้องประชาใช่ค่ะตามไปดูตลอดประชาทราบไหมคะหนูรู้ไหมเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพิ่งมาสารภาพแล้วก็ได้ยินกันบนเวทีนี้เลยโอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเขาก็มีส่วนนะที่ทำให้หนูมายืนตรงนี้ได้ก็ขอบคุณพี่นิวมากๆเลยนะคะเขาชอบพูดภาษาอังกฤษประโยคนึงบอกว่า I'll be here in every step of your life ก็คือเหมือนกับเขาจะอยู่ข้างๆเราในทุกๆแบบสเต็ปของชีวิตซึ่งเขาทำอย่างนั้นมาตั้งแต่ปี2013จนตอนนี้2023 10ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่เคยปล่อยมือเราไปเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็รักพี่นิวมากๆเลยค่ะต้องบอกไม่มีวันไหนที่เราไม่มีชื่อเขาในหัวไม่มีวันไหนที่เราไม่คิดถึงเขาอะไรเงี้ยเวลาเราอยู่กับเขาเราแฮปปี้เราสบายใจเราเป็นตัวเองได้เต็มที่แล้วก็ปีนี้ก็เรามีอีกหนึ่งชีวิตเข้ามาในครอบครัวนี่ก็คือลูกชายเราไม่ได้อยากจะขออะไรแล้วเขาเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยให้กับลูกของเราครับรักเช่นกันครับรักมากๆครับถึงแม้จะมีมุมหยอกล้อแกล้งกันแต่ก็มีมุมอบอุ่นสุดโรแมนติกให้เราได้อิจฉาและนอกจากนี้เราเองก็ดีใจเช่นกันครับที่จะได้มีโอกาสฟังเสียงร้องของคุณเมษาในวันนี้และก็มาถึงคู่สุดท้ายรับรองว่าปังไม่แพ้กันไปพบกับพวกเขากันเลยและนี่คือคู่สุดท้ายครับเชิญครับสวัสดีค่ะแฟนพี่ปิงปองศิรศักดิ์นะคะพัชชาค่ะคีย์เวิร์ดความรักค่ะพัชชาค่ะแสงธรรมนำทางค่ะโอ้โหคืออะไรคะคือผมอะไปบวชมาผมอะเหมือนเข้ามิดไลฟ์ไครซิสอะไรอย่างงี้เขาเรียกว่ามีความเครียดทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าเหมือนวิกฤตใบกลางคนอะไรอย่างเงี้ยครับไปบวชเสร็จแล้วก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วประกอบกับว่ามีแรปเปอร์ท่านนึงคงไม่หยุดเลยครับผมซึ่งแรปเปอร์ท่านนั้นชื่อคุณก๊อฟฟักกิ้งครับแต่เราเพิ่งบวชมาเราก็คงไม่สนใจเรื่องความรักหรอกมั้งโอ้สนสนตนรีบพูดเขาเป็นพระที่ศึกมาเจอนางฟ้าอย่างที่ฉันนะคะเห็นบอกว่านอกจากเป็นพระแล้วเขาเป็นหมอด้วยหรอเขาเป็นหมอด้วยหรอแล้วหลังจากนั้นก็พานางฟ้าอย่างที่ฉันไปพบแพทย์ด้วยทำไมอ่ะคือคนนี้เขาไปบวชเรียนมาแล้วเขาได้ไปปลงตกกับชีวิต midlife crisis ของเขามาเรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันที่มาเจอพาร์ทเพิ่งเข้าสู่วิกฤตในชีวิตของตัวเองแล้วมีภาวะซึมเศร้าแบบที่หนักแบบหนักมากๆหนักในระดับที่เรารู้สึกว่าตัวเองผิดทำอะไรก็ผิดทั้งหมดพี่ปองก็แบบเป็นคนเดียวที่สามารถที่จะพาเราไปพบแพทย์ได้จริงๆทุกอย่างดีขึ้นแล้วคือลมสงบก็เนี่ยค่ะ
พ่อค้าคนนี้ค่ะเป็นทั้งพระทั้งหมอเลยคือมีหลายเรื่องที่ลุงกับหนูเข้าใจตรงกันแค่คนคนเดียวที่เราเข้าใจเขาแล้วเขาจะเข้าใจเราเสมอแค่นี้เพียงพอแล้วก็ทุกวันนี้เห็นลุงทำงานถึงจะเปลี่ยนสายงานไปเราไม่เคยเห็นเขาแบบหยุดหรือยอมแพ้เลยเรารู้สึกแบบมันเป็นหลักให้พาทำให้เราเองเราอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนกันก็เลยแบบก็ถ้าลุงจะยังอยู่หนูก็จะยังอยู่กับลุงต่อไปอยู่เสียอยู่แล้วคุณลุงก็จำมาได้ตลอดเกือบ10ปีมาเนี้ยว่าจริงๆอ่ะพระชาเนี่ยข้างในอ่ะอินไซต์ข้างในเราอ่ะเป็นคนยังไงเป็นคนแบบไหนเพราะฉะนั้นไอ้โรคซึมเศร้าที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่พัดมันเป็นแค่สารเคมีบางอย่างที่ทำให้เราแกว่งไปเนาะซึ่งคุณลุงก็ยังรู้สึกกับเราเหมือนเดิมแล้วก็จะพูดแค่ว่าไม่ต้องห่วงจะดาวหรือว่าจะเป็นปกติจะต้องการความเงียบสงบหรือจะต้องการมาหาอะไรก็คุณลุงก็ยังอยู่ตรงเนี้ยว่าไม่ไปไหนละครับการได้มีคนที่เข้าใจซึ่งกันและกันอยู่เคียงข้างกันถือเป็นพลังใจสุดพิเศษที่จะช่วยให้ผ่านพ้นทุกอย่างไปด้วยกันนั่นเองครับและเมื่อได้อิ่มเอมไปกับความรักของทั้ง4คู่แล้วฝ่ายหญิงเนี่ยก็ได้เตรียมเพลงมาสู้สำหรับแข่งขันในวันนี้ซึ่งคุณเจนนี่เลือกเพลงพูดไม่ค่อยเก่งคุณเมษาเลือกเพลงรักไม่ต้องการเวลาคุณพัชชาเลือกเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและคุณกิ่งเลือกเพลงรักด้วยน้ำตาและตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าสู่การแข่งขันและนี่คือการลงทุนครั้งที่1สำหรับการลงทุนในรอบแรกครับจะต้องร้องเพลงที่ทางรายการกำหนดให้นั่นก็คือเพลงขอมือเธอหน่อยนะครับคิดกันให้ดีนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทั้ง4ท่านร้องเพลงดีทุกคนแต่เดาใจกรรมการให้ถูกนะครับน้องยิวครับครับจะลงทุนยังไงก็ได้แล้วแต่ลงทุนกับคนของเราหรือคนอื่นก็ได้ที่คุณมั่นใจ30วินาทีจบเวลากระจายไปก่อนเลยจ้าเอาละครับต้องย้ำเหมือนเช่นเคยว่าการลงทุนในวันนี้เนี่ยต้องเดาใจกรรมการให้ดีๆว่าพวกเขาจะโหวตให้ใครตกรอบเพราะเงินที่ลงทุนไว้กับคนตกรอบจะถูกรายการยึดคืนทันทีครับมาดิเจนนี่หมดเลยเหรอหมดไหมหมดไหมโอ้โหตายละอุ้ยโอ้มาเร็วเลยฮะมาเร็วเลยเปลี่ยนไหมยิวเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนหยุดเวลาครับกระจายความเสี่ยงครับแม่ถึงจะเลือกกระจายความเสี่ยงแต่ก็ยังลงทุนไปที่คุณเจนนี่มากที่สุดคราวนี้มาดูกันครับว่าคนต่อไปอย่างคุณนิวชยพลเขาจะมั่นใจในตัวภรรยามากแค่ไหนไปชมกันเลยครับปรึกษาน้องเมษาดูฮะลงทุนเพื่อลูกเพื่อน้องทิวทัศน์ยังไงก็ได้30วินาทีจับเวลากระจายก่อนน้องนิวมาแล้วครับน้องนิวมาที่ให้เมียเยอะน้องเมษาเอาใจใส่ไปก่อนที่นิว20วินาทีแต่ว่าเอายังไงหมดแล้วให้เมียเยอะก่อนเร็ว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 จะหมดเวลาแล้วเขานั่งรอเลยนะจะหมดแล้วจะหมดเวลาแล้วจะหมดแล้วเมียผมไม่ใช่นักร้องนะเอาไงเวลาจะหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยนิวหมดหน้าตาครับกำลังใจสำคัญที่สุด20,000นี้คือทั้งหมดเป็นกำลังใจให้ภรรยาผมร้องเพลงให้มีความสุขครับใช่แต่ค่านมลูกจ่ายเป็นกำลังใจไม่ได้ไงนึกออกไหมถ้าไม่ได้ผมจ่ายเอง20,000สุดยอดโอ้โหงานนี้ทุ่มสุดตัวเพื่อภรรยาเลยนะครับคุณนิวต่อไปก็ถึงคิวของคุณปิงปองมาดูกันว่าเขาจะเทหมดหน้าตักไปที่คุณพัชชาหรือไม่30วินาทีจบเวลาเฉลี่ยเฉลี่ยพี่ปองชายหนุ่มโมบุญของเราเฉลี่ยเฉลี่ยกระจายนิดหน่อยกระจายไหมพี่ปองหุ้ยหุ้ยพี่ปองว่าไงหุ้ยทำไมให้แฟนตัวเองน้อยจังเลยเดี๋ยวให้แฟนตัวเองน้อยมากพี่ปองพี่ปองตายแล้วให้แฟนตัวเองสองเฮ้ยเดี๋ยวนะเปลี่ยนใจไหมพี่ไม่เปลี่ยนกระจายความเสี่ยงครับเขายังกระจายความเสี่ยงเลยนักร้องหมดเลยคิดอะไรกูเนี่ยก็ใช่ไง
แม่เสียใจตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วล่ะครับคุณนิวงานนี้ทำได้แค่ส่งพลังให้คุณเมษาเท่านั้นนะครับและก็มาถึงคนสุดท้ายอย่างคุณปอนบอกเลยว่าเดาไม่ถูกเลยนะครับว่าเขาจะเลือกลงทุนอย่างไรเอาเป็นว่าไปชมกันเลยคนนี้เขาทำอะไรเขาไม่บอกใครอยู่แล้วน้องปอนครับ30วินาทีจับเวลาไอดาวหนูไอดาวปอนเดินมาที่พัชชาปอนเดินมาที่เอายังไงเอาควักแล้วเอาลงไปแล้ว1มัน2 3,000 ละ 3,000 ละเฮ้ย3มันปอนเฮ้ยสุดยอดน้องปอนหมดหน้าตาครับโอ้โหใจถึงแบบนี้บอกเลยนะครับว่าวันนี้สนุกแน่นอนและการลงทุนของแต่ละคู่สรุปได้ดังนี้ครับคุณยิวคุณเจนนี่ลงทุนไปที่คู่ของตัวเอง 7,000 คุณเมษา 3,000 คุณพัชชา 5,000 และคุณกิ่ง 5,000 คู่คุณนิวคุณเมษาเทหมดหน้าตักไปที่คู่ของตัวเอง 20,000 คู่คุณปิงปองคุณพัชชากระจายความเสี่ยงครับไปทุกคู่เท่าๆกันที่คู่ละ 5,000 ส่วนคู่คุณปอนคุณกิ่งเทหมดหน้าตักไปที่คู่ของตัวเอง 20,000 ผลจะเป็นยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพลงนี้ขอมือเธอหน่อยไปชมกันเลยครับจับมือกับเธอจับมือกับเธอสักครั้งจับมือให้ฉันไม่เคว้งไม่คว้างและไม่เปล่าเปลี่ยวเกินไปอยากจะสบตากับเธอสบตากับเธอต่อไปอยากจะเก็บแววแห่งความเข้าใจเอาไว้อบอุ่นที่เราแฟนๆเนี่ยภูมิใจกันออกนอกหน้าและแบบนี้คู่ไหนแล้วครับที่ต้องตกรอบไปก่อนช่วงหน้ามาลุ้นกันขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้สุดใจขอมองตาหน่อยไว้คอยให้
ต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เพราะที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาแล้วขอเสียงปรบมือดังๆเลยน้องยิวครับครับสุดยอดเลยครับภูมิใจมากเก่งมากทำดีมากคืนนี้มีรางวัลพิเศษให้น้องเจนนี่ไหมคะน้องยิวเดี๋ยวคืนนี้ให้3ดอกเห็นยิวบอกว่า3ดอกนี่ทูบนะคนบ้าแล้วทูบมาจี้ตัวไม่เอาไปไหว้พระผู้มีเช้าอ๋อเป็นสายบุญซะด้วยนิวพี่พูดจริงเลยวันนี้ขอบคุณนิวจริงๆทลายกำแพงน้องเมษาแล้วให้เราได้มีโอกาสได้ฟังเสียงมีพลังมากเสียงเพราะมากตื้นตันครับความรู้สึกแรกคือเราแค่ได้ฟังเสียงเขาก็ยิ้มแล้วอ่ะมันแฮปปี้มากและบวกกับทุกๆคนพอร้องรวมกันมันอย่างที่พี่ซีบอกมันสุดยอดมากมันเพราะมากอ่ะพี่ปองครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเขาก็ร้องเพลงน้อยลงครับวันนี้ผมว่าเขาน่าจะมีความสุขที่ได้อยู่บนเวทีได้กลับมาร้องเพลงอีกทีใช่ไหมแฮปปี้ค่ะร้องเพลงให้แฟนฟังแฮปปี้อยู่แล้วน้องปอนไม่มีอะไรจะพูดครับหมดหน้าตักแล้วครับม้วนเดียวจบวันนี้งานเข้าจริงๆนะผมว่าที่หนักใจนะไม่ใช่พวกเขานะแต่คือพวกคุณนะใช่น้องแนทก่อนเลยเมื่อกี้เป็นยังไงเซอร์ไพรส์เสียงพี่เมษามากค่ะพอมากแล้วก็พี่เจนนี่คือเสียงมีเสน่ห์มากแล้วก็ชอบเมื่อกี้เป็นภาษาใต้สำเนียงใต้ใช่ไหมคะพอมากค่ะแล้วคนอื่นเป็นไงพี่พัชชาร้องได้แบบสบายมากค่ะขอมือเธอหน่อยแบบโฟร์ส่วนพี่กิ่งหนูเป็นแฟนคลับเดอะสตาร์นะคะแม่ครับความรู้สึกนี้คือเหมือนท่านสี่ท่านเนี่ยร้องโชว์สามีเขาใช่เขาไม่มีเราในสายตาแล้วก็หันไปโดยบังเอิญเห็นนิวนั่งอย่างเงี้ยคือหลงเมียคนหลงเมียนี่แหละเขาทำเพื่อกันและกันสิ่งนี้ต่างหากที่วันนี้เราเห็นในทั้ง4คนนี้ค่ะสุดยอดครับขอบคุณมากครับแต่คุณผู้ชมครับจากใจเลยวันนี้งานหนังจริงรอบนี้ต้องมีคู่รัก1คู่กลับบ้านไปก่อนเพราะฉะนั้นกรรมการทั้ง29ท่านต้องโหวตให้กับคู่ที่ตกรอบครับโหวตครับบอกเลยว่าเดาไม่ออกจริงๆว่ากรรมการจะโหวตให้คู่ไหนตกรอบเสียงร้องการแสดงบุคลิกเสน่ห์หรือเรื่องราวความรักพวกเขาจะวัดจากอะไรไปลุ้นกันเลยครับเอาล่ะหลังจากที่เรารวบรวมคะแนนกันอย่างยากลำบากครับคุณผู้ชมครับรอบนี้ต้องตัดสินกันแล้วว่าเป็นยังไงขอโชคดีครับและคู่รักที่ต้องกลับบ้านไปก่อนคือจะเป็นคู่ไหนเอาล่ะจะเป็นคู่ของน้องเจนนี่น้องยิวคู่ของน้องเมษาน้องนิวคู่ของน้องพัชชาพี่ปิงปองหรือจะเป็นคู่ของน้องกิ่งและน้องปอนครับจะเป็นไปตามที่คุณผู้ชมคิดหรือไม่และคู่ที่ต้องกลับบ้านไปก่อนคือ3 2 1แม่ดีกว่าแม่ต้องรับผิดชอบแล้วแม่ตัดสินจากไรวัดจากไรอ่ะแม่ไม่รู้เรื่องแม่วัดออกเสียงไม่ได้แรงมากอาหารจานนี้แม่เอาไงดีนี่มันอร่อยหมดทั้ง4จานเลยอ่ะอร่อยมากแต่ตอนที่เลือกอะค่ะเลือกคนที่แบบมีความรักพุ่งออกมาจากสายตามากที่สุดอ๋อตัดสินจากแววตาและความรักแววตาแห่งความรักของเขาโอเคเป็นกำลังใจให้กับพี่ปิงปองและคุณประชาครับพัชชาค่ะวันนี้หนูได้กลับมาร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังอีกครั้งนึงหนูมีความสุขไหมมีความสุขค่ะแล้วก็เนี่ยเป็นกำลังใจสำคัญที่คอยบอกเราเสมอว่าเฮ้ยยังไงความรักในการร้องเพลงมันไม่ได้จากเราไปไหนแล้วก็เป็นคนสำคัญจริงๆที่ทำให้เรายังได้เป็นตัวเองจนถึงทุกวันนี้คนเราอ่ะมันมีค่าเสมอเราอาจจะรู้สึกเอ้ยเราไม่ใช่หรือเปล่าเราแย่หรือเปล่าหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีอยู่มุมนึงที่มันมีคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณสำคัญนะแล้วคุณมีค่านะสำหรับคุณลุงคุณหนูก็คือคนที่สำคัญครับว้าวโอ้ยน่ารักอ่ะวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการกับเราไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะพี่ปองได้เงินรางวัลกลับบ้านไป10,000นะเพิ่ม
สนุกกันต่อครับไปต่อมีเรื่องให้เครียดเยอะสำหรับกรรมการด้วยนะครับเพราะงั้นต่อไปจะเป็นการลงทุนครั้งที่2เดี๋ยวสรุปเงินลงทุนที่เหลือของแต่ละคู่ไม่ธรรมดานะคู่แรกครับน้องเจนนี่กับน้องยิวเหลือเงินลงทุน 15,000 เยอะมากใครจะไปคิดพ่อบุญทุ่มอย่างน้องนิวและน้องเมษาเหลือเงินลงทุน 20,000 และน้องปอน้องกิ่งครับเหลือเงินลงทุน 20,000 ยอดรอบนี้ครับเราเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ได้รับการโหวตน้อยที่สุดในรอบที่แล้วค่ะมีสิทธิ์เลือกเพลงก่อนนั่นก็คือคู่ของน้องเมษาและน้องนิวครับในรอบที่แล้วนะไม่ต้องตกใจ2คนนั้นเขาเก่งแต่ว่าเมษาก็เก่งไม่แพ้กันรอบนี้เอาให้เต็มที่เลยนะสู้ค่ะสู้เอาใจช่วยเลยเอาล่ะน้องเมษาขามีโอกาสได้เลือกเพลงก่อนนะรอบนี้หนูจะเลือกเพลงอะไรคะเลือกเพลงรักไม่ต้องการเวลาค่ะรักไม่ต้องการเวลาซึ่งเป็นเพลงของน้องเมษาเลือกมาสู้เองแนะนำการลงทุนกันหน่อยในฐานะที่แม่เป็นคอมเมนเตอร์มาหลายรายการแม่คิดว่าเพลงนี้เหมาะกับใครครับชื่อเพลงอะไรนะรักไม่ต้องการเวลารักไม่ต้องการเวลาอ๋อรักไม่ต้องการเวลาอ๋อรู้จักอะไรอ่ะโอ๊ยสุดแม่เลยไม่รู้อ่ะแม่รู้วงไรร้องไม่ได้ถามจะว่าคิดว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับใครเพลงนี้เอาจริงคิดว่าเหมาะกับเมษารู้ได้ไงรู้แหมไม่ได้โง่เอาสักท่อนนึงสิติดลิขสิทธิ์บุโกะคะคือจริงๆแล้วเพลงนี้เมษาเลือกเพราะฉะนั้นว่าบุโกะมั่นใจว่าเพลงนี้เขาต้องทำได้ดีมากๆเลยและก็ที่สำคัญคืออย่าประมาทคู่แข่งทั้งสองคนเพราะพี่เชื่อว่าเขาต้องมีอะไรมาสู้ดังนั้นดูดีๆเล่นเกมให้เป็นเงินก็สำคัญเชื่อพี่โอเครอบนี้นะพร้อมไหมครับน้องนิวคุณลงทุนก่อนนะ30วินาทีจับเวลากระจายกระจายกดไลค์ปัดไลค์ปัดไลค์ถ้าน้องนิวเชื่อแสบเราต้องเกมทั้งชายล่ะเราต้องกินทั้งชายเราต้องมีโอ้ไม่กล้ากำลังใจสำคัญที่สุดเงินก็ต้องใช้นะพี่นะลูกนี่ต้องเลี้ยงแต่ค่านมลูกก็สำคัญ2 1กระจายความเสี่ยงถูกแล้วนิว 10,000 3,000 7,000 เห็นด้วยไหมคะเมษาที่เขาลงทุนแบบนี้ตามใจวันนี้ยกให้เป็นช้างเท้าหน้า1วันยกให้เป็นช้างเท้าหน้า1วันไอ้แสดงว่าอยู่บ้านเป็นช้างเท้าหลังเหรอเนี่ยไอ้นิวแล้วเราล่ะอ๋อหลังอยู่แล้วค่ะอ่ะน้องยิวครับรอบนี้จะเป็นอย่างไร30วินาทีจับเวลากระจายเชื่อเจ๊กระจายให้เจนนี่หมุนดูเจนนี่เขามีลูกเอาที่แหละเอาหมดเลยเจนนี่เขามีเอาละน้องยิวเริ่มนับแล้วเอามีแค่หมุนนะโอเคมีหมุนเอาไปหมดเลยเฮ้ยยิวไปหมดเลยยิวหมดแล้วลูกเอาไปทางนู้นด้วยทางนู้นด้วยอุ้ยอ้าวอ้าวครับเงินมันไม่ใช่ปัญหาใช่ความรักสำคัญกว่ารอบนี้เฮ้ยมาแปลกว่ะเฮ้ยเขาต้องมั่นใจแฟนเขาคือสถานการณ์คือผมเหลือน้อยสุดพี่เขาเหลือคนละ20,000ถ้าผมกระจายความเสี่ยงผมได้น้อยผมอยากให้ชนะก็ชนะเลยแพ้ก็แพ้เลยเฮ้ยไม่เอาหรอกเหรอใจมันถึงว่ะเจนี่พี่เขาจะเล่นยังไงก็ได้เพราะสุดท้ายหนูบอกแล้วว่าเงินน่ะมันต้องเข้ากระเป๋าหนูเขาเลยไม่แคร์โอเคต่อครับคู่นี้ไม่ต้องลุ้นหรอกจริงเขาไม่เคยทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วเป็นฉันขนาดว่ายน้ำข้ามเกาะ2โลยังไม่บอกใครเลยสามสิบวินาทีจับเวลาหมดเลยหรอหมดเลยจะว่าเขาไม่หมดหรอกเอาไงบอลบอลใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นใจหนูถามแฟนน้องกิ่งว่าไงน้องกิ่งว่าไงว่ายน้ำกระจายกระจายกระจายเอาจริงเลยมันต้องอย่างนี้หมดหน้าตาครับทำยอมใจเขานะใช่เฮ้ยขนลุกเลยอ่ะกิ่งตอนที่เขาเอาเงินมาวางอ่ะเขาไม่หันไปหากิ่งเลยก็หันไปถามผู้ชายว่าเอาไงดีอ่ะเอาไงดีงงเลยอ่ะ
ขาไม่ฟังหนูเลยอ่ะเมื่อกี้เขาเหมือนแล้วไม่มีใครอยู่ในห้องนี้พี่เขาคุยกับแม่ซื้อเออแต่เราเชื่อมั่นในตัวปอนตาเลียปอนเชื่อมั่นในตัวเธอเอาโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราเล่นครับกับเพลงรักไม่ต้องการเวลาครับเชิญว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันละเวลายิ่งเดินนานนานไปเท่าไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาเหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครใครอยู่ที่เธอแค่เพียงสบตาและวินาทีนั้นยิวครับเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นครับยิวคือ
ทุกคนเก่งมากเลยครับแต่ว่าสายตาผมจับอยู่ที่เมียคนเดียวเลยเขาจะทำอะไรที่เรานึกไม่ถึงแล้วแบบว่ามันดีแล้วผมทำให้แบบผมหลงรักเขาซ้ำๆในทุกๆวันโคตรหวานเรามายืนทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยชวันหนึ่งชวันต่อน้องนิวครับไม่คิดจริงๆว่า10ปีของการที่ไม่จับไมค์ร้องเพลงต่อหน้าใครเลยเขาจะทำด้วยหัวใจที่มันบริสุทธิ์ขนาดนี้ต้องบอกวันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเขามากแล้วก็แบบมีความสุขมากๆเพราะว่าไม่เคยมารายการเกมโชว์หรือรายการอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความสุขเท่าวันนี้พอเห็นเขามีความสุขแค่นี้มันคือกำไรของทุกอย่างแล้วครับเรามีความสุขตามเขาดีใจมากที่วันนี้เขาได้มาร้องเพลงตรงนี้ดีมากๆเยี่ยมยอดครับมาอีกหนึ่งคู่ปอนผมตอนแรกมั่นใจนะไอ้ที่ทิ้งเงินลงไปทั้งหมดอะแต่ตอนนี้ผมก็คิดว่าเอ้ยกลับบ้านก็ไม่ได้เสียใจนะเพราะเราได้ดูโชว์ที่ดีที่สุดแล้วอะเฮ้มาบิ๊กเอ็มครับบิ๊กเอ็มอย่าไปถามเลยหันไปสักพักก็หันไปทางแม่หันไปอุ้ยมันประทับใจอะมันประทับใจอะก็บิ๊กเอ็มก็เราก็หุ้ยเราถูกใจถูกไหมถูกไหมแม่ทั้งที่แบบเมษาเป็นเจ้าของเพลงแต่ว่าโอเจนนี่เขาก็เซอร์ไพรส์เราได้ทุกดอกแล้วก็กิ่งเขาร้องเพลงพออยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็พอรวมพลังกันตอนนี้เหมือนเพาก็คำเดียวที่ออกมาจากบิ๊กเอ็มก็คือหุ้ยหุ้ยเออปุ๊กโกค่ะเจนนี่อ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเพลงนี้มันไม่เข้าปากเขาหรอกใช่แต่สิ่งที่เจนนี่ทำต้องยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากๆกับการเปลี่ยนแต่เขากัดฟันสู้เพื่อคนที่เขารักและพวกเราในขณะเดียวกันก็ต้องชมกิ่งเหมือนกันว่าใช่เขาเป็นคนไปถีบส่งเพื่อนเขาซัพพอร์ตประสานเสียงเมษาเองก็เป็นคนที่ส่งรอยยิ้มส่งโชว์มาเราก็ฟูอยู่ใจพอหันไปมองผู้ชายยิวร้องมั่งนิวน้ำตาซึมมั่งปอนซัพพอร์ตเมียมั่งทำไมตรงนี้ก็เราก็มาซัพพอร์ตเขาไงร้องไห้เลยมาน้ำตาไหลแล้วจะหันไปหาพี่เอ็มพี่เกลสิ่งหนึ่งจะบอกทั้งสามสาวเลยก็คือว่าวันนี้สมศักดิ์ศรีค่ะสุดยอดครับใช่เอาล่ะแน่นอนครับผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรต้องมีคู่รักหนึ่งคู่กลับบ้านไปก่อนแหมจะเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าเรื่องการร้องตัดสินกันไม่ได้แล้วต้องตัดสินกันด้วยอารมณ์แล้วล่ะตัดสินกันด้วยความรักและตัดสินกันด้วยการแสดงออกจะเป็นอย่างไรรอบนี้ตัดสินให้ตกรอบครับโบสถ์ครับ3คน3สไตล์เดาไม่ออกเลยนะครับว่ากรรมการจะโหวตให้ใครตกรอบแต่ถ้าเป็นคู่ของคุณเจนนี่คุณยิวหรือคู่คุณกิ่งคุณปอนพวกเขาเนี่ยจะต้องกลับบ้านมือเปล่าทันทีครับเพราะว่าไม่ได้ลงทุนไว้กับคู่ของคนอื่นเลยเอาล่ะรวบรวมคะแนนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรอบนี้คู่รักที่ต้องกลับบ้านไปคือจะเป็นยังไงครับกรรมการของเราจะมีเกณฑ์การตัดสินที่ไม่ใช่แค่การร้องเพลงเท่านั้นนะฮะเรื่องการแสดงบนเวทีเรื่องของเสน่ห์และเรื่องราวความรักครับคู่รักที่ต้องกลับบ้านไปคือจะเป็นยังไงครับกรรมการของเราจะมีเกณฑ์การตัดสินที่ไม่ใช่แค่การร้องเพลงเท่านั้นนะฮะเรื่องการแสดงบนเวทีเรื่องของเสน่ห์และเรื่องราวความรักครับ2คู่เท่านั้นครับที่จะผ่านสู่รอบต่อไปจะเป็นอย่างที่ใจคุณผู้ชมคิดหรือไม่ครับและคู่ที่ต้องกลับบ้านไปคือ3 2 1ขอแสดงความยินดีกับ2คู่ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับโอ้โหร้องดีขนาดนี้ตัดสินยังไงอะแนทตัดสินจากสตอรี่ความรักที่มันทัดใจโอ้จริงส่วนเสียงร้องเลือกไม่ได้เพราะว่าเพราะทุกคนแล้วพวกเธอเลือกใครล่ะไอ้ย่าใจเย็นใจเย็นใช่เขาไม่เปิดเผยโอเคโอเคคืออาจจะเป็นความชอบของแต่ละคนแต่ในสายตาแนทเมษาร้องดีมากค่ะขอเสียงตบมือวันนี้มันโอ้โหน่ารักจริงสิ่งหนึ่งที่พี่จะพูดนะ
บางครั้งนะตัวเราเองเราไม่เห็นว่าตัวเรามีคุณค่าและมีความสามารถแค่ไหนวันนี้พวกเราที่ได้มีโอกาสได้ฟังเมษาได้ร้องแล้วเป็นบุญหูแบบนี้ต้องขอบคุณนิวจริงๆขอเสียงปรบมือให้กับน้องนิวด้วยนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างพี่ต้องถามหนูอิ่มมากรู้สึกว่าเราได้ปลดล็อกอะไรที่เราแบบติดกับดักกับมันอยู่นานอะไรเงี้ยเราไม่รู้ตัวก็ต้องขอบคุณพี่นิวที่แบบทำทุกวิธีทางหาทุกทางเพื่อให้เราแบบหาทางกลับมาร้องเพลงจนเจอก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากค่ะมีความสุขครับมีความสุขมากอย่างที่บอกตลอดเลยไม่ว่าถามกี่ครั้งก็จะบอกวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากแล้วเรารู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขารักมาตลอดอะไรที่เรารักไปแล้วยังไงเราก็รักมันอยู่แล้วแหละเหมือนกับผมก็รักเขาไปแล้วก็รักเขาตลอดไปนี่แหละครับไอ้ยาทำอะไรกันเนี่ยน้องนิวและน้องเมษาครับขอบคุณค่ะวันนี้ร้องเพลงให้พวกเราฟังแล้วไม่พอนะได้เงินรางวัลกลับบ้านไป10,000ขอบคุณมากครับทุกรายการครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและแน่นอนครับรอบต่อไปคือรอบลงทุนครั้งสุดท้ายสรุปเงินลงทุนที่เหลือของแต่ละคู่นะครับคู่ของน้องเจนนี่น้องยิวเหลือเงินลงทุน 15,000 โอ้เยอะมากและคู่ของน้องกิ่งและน้องปอนะครับเหลือเงินลงทุน 20,000 รอบนี้เราเปิดโอกาสให้ผู้ที่รับการโหวตน้อยกว่าในรอบที่แล้วมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนนั่นคือคู่ของน้องเจนนี่และน้องยิวครับเอาล่ะเจนนี่ขาหนูจะเลือกเพลงอะไรคะคือทุกเพลงหนูร้องได้หมดเลยยกเว้นเพลงของพี่กิ่งขออนุญาตเลือกเป็นเพลงที่เตรียมมาก็คือพูดไม่ค่อยเก่งนะคะโอเคเดี๋ยวรอดูเซอร์ไพรส์ของหนูนะคะเลิศค่ะเอาล่ะงั้นแนะนำการลงทุนปุ๊กโกคะคือปุ๊กโกมองว่ามันถึงรอบนี้แล้วอย่างที่ปอนบอกกิ่งไปเลยว่าพอมานั่งดูโชว์ปุ๊บเงินไม่สำคัญกลับบ้านมือเปล่าก็ได้พี่ขออย่างเดียวคือรอบนี้ขอให้ทั้งสองคนทำเต็มที่ค่าตัวไม่ต้องสนใจมันจะได้ไม่ได้ก็ปล่อยกันแค่นั้นแหละงั้นพูดแบบนี้แปลว่าหนูไม่ต้องได้ค่าตัวก็ได้พี่ขอค่าตัวเถอะค่ะแม่เรื่องค่าตัวเหรอไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะลงทุนหนูจ๋าช่วยกันจับมือปีนเขาขึ้นมาแล้วมันจะถึงยอดเขาแล้วจะปล่อยมือกันหรือ โอเคตามนั้นเลยรอบนี้ลงทุนพร้อมกันทั้งน้องยิวและน้องปอนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับสุดทางคูณ2แต่ถ้าจะเพลย์เซฟแล้วแต่เลย30วินาทีจับเวลาเอาเลยสุดเอายังไงนี่แล้วไปเลยน้องยิวเดินมาเอายังไงคนละเบอร์ได้ตังค์กับป้ายคนละเบอร์เอายังไงเอาแล้วคุยกันแล้วเจนนี่บอกให้แบ่งโอเคเอาวางแล้วเจนนี่บอกให้แบ่งหมดเวลาหมดหน้าตักทั้งคู่ครับยิวเดินมาไม่สนใจในขณะที่เจนนี่บอกว่าเฮ้แรงไม่รู้ควังบอกว่าให้แบงกันสองคนแล้วทำไมกับปันมือเปล่าเสือไล่อยู่จินกินเหล่าตัวคำอ่ะค่อยไปขายของเอาก็ยิวบอกว่าถ้าหมดตัวก็ไม่เป็นไรค่อยไปขายจะบูเอาฝั่งนู้นเหมือนกิ่งจะหมดแรงแล้วไม่เถียงแล้วแล้วแต่ปอนกิ่งนะแล้วแต่รอบนี้ก่อนร้องเพลงเอาขอซึ้งนิดนึงผู้ชายเขามีความในใจจะบอกคุณเป็นจดหมายนะอ้าวเชิญครับน้องยิวครับถึงเจนนี่จะบอกว่าเขารักและภูมิใจในตัวเองมากนะคือตัวเองอาจจะแบบไม่ค่อยได้ยินเขาพูดแบบนี้แต่ทุกสิ่งที่เขาทำในทุกๆวันเขาทำเพราะว่าเขารักตัวเองกับลูกมากๆขอให้ตัวเองเติบโตขึ้นในทางที่ดีแบบนี้พอหยุดยินโตตัวเองจะได้เล่าหยุดยินได้ว่าชีวิตตัวเองผ่านมาตัวเองใช้ชีวิตมาดียังไงแล้วตัวเองสามารถสอนลูกได้อย่างภูมิใจรักตัวเองมากๆสู้ๆนะหนูอ่ะจะบอกเขาตลอดว่า
หนูกลัวสายตาคนมองด้วยความที่ข่าวเราเยอะคือหนูแค่อยากได้คนคอนเฟิร์มในชีวิตว่าหนูจริงๆหนูก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะพอมันได้ยินอะไรแบบนี้จากคนที่เราเลือกมาเป็นคู่ชีวิตหรือว่าพ่อของลูกมันเลยรู้สึกมีพลังมีแรงที่จะสู้ต่ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบร้องไห้ที่ได้ยินขอบคุณนะก็วันแต่งงานเขาบอกว่าผมจะทำให้คนรอบข้างอะได้เห็นในมุมของผู้หญิงคนนี้ในมุมที่ผมเห็นไม่ใช่มุมจากที่ทุกคนเห็นค่ะแล้ววันนี้เขาทำได้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงหนูไปในทิศทางที่ดีขึ้นและหนูเองก็มีความสุขกับการที่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะคุณปอนครับครับเชิญครับคือปกติเราก็ไม่ค่อยได้แบบซึ้งกันเยอะครับแล้วก็คือตอนขอเป็นแฟนอาจจะว่ายน้ำคนเดียวเนาะแต่หลังจากเนี้ยเราจะเดินไปด้วยกันเลยอยู่บนบกเนี่ยแหละ คือต่อให้เป็นว่ายน้ำก็มีเธอแบบไฮซับอยู่ข้างๆเนาะเราจะไปด้วยกันตลอดแล้วก็ไม่ว่าผลวันนี้ของรายการจะเป็นยังไงเนาะไม่มีใครร้องเพลงเพราะกว่าเธอแล้วอะสำหรับฉันอะขอบคุณทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือปอนก็คงอยากจะได้ยินอะไรหวานๆจากกิ่งบ้างอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ากิ่งแบบไม่มีอะไรพวกนั้นเลยอ่ะแล้วก็แต่กิ่งรู้สึกว่ากิ่งก็ได้มีการกระทำหรือมีอะไรที่มันแสดงออกให้ปอนรู้สึกได้ว่าแบบเธอเลือกไม่ผิดอ่ะในทุกอย่างอะไรเงี้ยคือแบบเธอหมดหน้าตักกับฉันได้เลยยังไงฉันแบบว่าเพื่อเธอนี่คือแบบสุดใจอยู่แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยค่ะผมว่ามันชัดเจนมากๆแล้วคุณผู้ชมวันนี้มันคือความสุขล้วนๆพวกเราทุกคนกรรมการ29ท่านเรามาตักตวงความสุขกันดีกว่ากับเพลงนี้ครับพูดไม่ค่อยเก่งครับเชิญครับว่าอ้ออ้ารังบางคำที่อยากบอกกับเธอจิตใจบางคนที่เมื่อเพราะคิดถึงเธอแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงและไม่รู้ว่าเธอรังเกียจมากยังเข้าใจไม่ถึงอยากจะรู้ว่าใครคนนั้นอยากให้ฉันคนนี้ทำอะไร
ันดีจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพี่เกมครับผมชอบความชัดเจนของแต่ละคู่แต่ละคนเราได้เสพเพลงที่ต่างกัน2เพลงแต่ว่ามันรวมกันแล้วมันเข้ากันอย่างดีเหมือนอาหารที่เรากินน่ะคือกินอันนี้มันก็ขาดอันนี้ไม่ได้มันต้องกินคู่กันแล้วมันกลมกล่อมมันออกมาดีมากตามสีภาคหิวแหละว่านั้นกูอ่ะใช่ก็ไม่ว่าวันนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าคน2คนน่ะได้เปิดเผยความรักซึ่งกันและกันอันนี้มันยิ่งใหญ่กว่าเงินแน่นอนขอให้ทั้ง2คนโชคดีครับครับเยี่ยมยอดครับปุ๊กโกครับจินนี่ต้องภูมิใจตัวเองเลยว่าเราได้แสดงศักยภาพที่มีในตัวตนออกมาคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนมีความสามารถแต่วันนี้เขาโชว์ให้เห็นอีกมุมนึงที่มันมากกว่าคําว่าความสามารถส่วนกิ่งเนี่ยบุโกะรู้จักเขามานานมากเพราะเราทํางานด้วยกันบ่อยๆแต่เมื่อเวลาที่เขามายืนอยู่กับเจนนี่ร้องเพลงด้วยกันใช่เขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีมากเหมือนเขามาโชว์พร้อมๆกันทำให้เรามีความสุขมาเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องตบมือให้เพราะว่าคุณสมศักดิ์ศรีจริงๆค่ะเลิศค่ะยังมีอีกหนึ่งหน้าที่นะจ๊ะพวกคุณเนี่ยใช่ต้องมาโหวตกันอีกแล้วนะจ๊ะขอให้โชคดีรอบนี้ครับต้องโหวตให้กับผู้ชนะครับโหวตครับมันดีจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคุณผู้ชมเอ้ยจะโหวตให้กับน้องเจนนี่น้องยิวหรือจะโหวตให้กับน้องกิ่งน้องปอนใครก็ได้แล้วบอกเลยว่ากรรมการต่างหนักใจเพราะการร้องเพลงของทั้งคู่ตราตรึงใจมากๆครับและวันนี้คู่ไหนที่จะได้เงินคูณ2ซึ่งอีกคู่จะต้องกลับบ้านมือเปล่าทันทีชุ่มผู้ชมครับวันนี้มันเดือดตรงไหนรู้ไหมผู้ชมคะแนนต่างกัน1คะแนนโอ้ยมันอะไรจะขนาดนั้นเอาล่ะคู่รักที่ชนะประจำสัปดาห์ในรายการแฟนฉันวัดปลาคือจะเป็นคู่ไหนครับที่จะชนะใจกรรมการทั้ง29ท่านครับระหว่างคู่น้องเจนนี่น้องยิวหรือจะเป็นคู่ของน้องกินน้องปอน1คะแนนเท่านั้นตัดสินจากอะไรและคู่รักที่ชนะในการแข่งขันในวันนี้คือระหว่างเสียงร้องการแสดงเสน่ห์เรื่องราวความรักเหล่ากรรมการพวกเขาจะตัดสินจากอะไรและคู่ของใครจะสร้างความประทับใจจะเป็นผู้ชนะในคืนนี้เพื่อคว้าเงินคูณ2และคู่ไหนจะต้องกลับบ้านมือเปล่า3 2 1ขอแสดงความยินดีกับน้องปอนและน้องกิ่งครับคะแนนเดียวเท่านั้นมันคือต่างกันแบบโอ้ยวันนี้บุโกบอกเลยว่าวันนี้เจนนี่ทำได้ดีมากยูทำได้ดีมากกิ่งกับปอนก็ดีมากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าวันนี้มันวัดอะไรหลายๆอย่างอย่าให้คำว่าแพ้หรือชนะมันตัดสินจงก้าวต่อไปทำความสุขแบบนี้ให้ประชาชนได้ดูต่อไปพี่เชื่อว่าหนูสุดยอดจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับยิวครับครับถ้าคือเอาจริงขนาดพี่ไม่ได้เป็นผัวเขานะพี่ยังโคตรภูมิใจเลยรู้สึกไงรู้สึกไงผมมีความสุขมากเลยตั้งแต่เพลงแรกไปจนถึงเพลงนี้ครับแล้วก็ดีใจที่จริงมีความสุขค่ะถึงแม้ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ถนัดในแนวเพลงต่างๆที่เราเห็นแหละแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากนำเอกลักษณ์ความเป็นใต้เอกลักษณ์ความเป็นลูกทุ่งที่เรามีเนี่ยนำมาโชว์แล้วก็ทำยังไงก็ได้ที่ให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้รู้ว่าการเป็นนักร้องลูกทุ่งอ่ะจริงๆแล้วมันเข้ากันได้กับทุกแนวเพลงเพียงแค่คุณต้องเปิดใจรับฟังกับพวกเราแค่นั้นเองค่ะยอดยอดครับยอดดีมากชอบมากค่ะขอบคุณมากครับน้องยิวครับขอบคุณน้องเจนนี่ครับทั้งสองคนนี้กลับบ้านมือเปล่าถึงแม้จะต้องกลับบ้านมือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ลงทุนไว้กับคู่ที่ชนะแต่เชื่อว่าคุณเจนนี่จะต้องมีความสุขมากๆกับการร้องเพลงที่สุดตราตรึงใจและได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่สุดอิ่มเอมในวันนี้ครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมคู่รักที่ได้แชมป์ประจำสัปดาห์ในวันนี้คือน้องกิ่งและน้องปอนและได้รับเงินรางวัลแบบคูณ2 40,000
ความรักหลังจากนี้ของน้องกิ่งกับน้องปอนจะเป็นไงอ่ะน้องปอนก่อนเลยเราก็ตั้งใจเนาะเราอยากแบบมีลูกกันครับก็แบบเออจริงๆมีฉลองเลยจริงๆก็นี่ฮะค่าคลอดก่อนเลยเอาไปเก็บวันนี้ดีใจมากเลยที่ได้มารายการนี้แล้วก็รู้สึกว่าการบอกรักกันหรือการแสดงออกความรักในที่สาธารณะเป็นเรื่องที่กิ่งอะติดเรื่องนี้มากเลยอะแต่ในความเป็นจริงอีก3คู่เขาโคตรแบบเขาโคตรน่ารักแล้วเราก็รู้สึกว่าการแสดงออกถึงความรักต่อกันในมันเป็นสิ่งที่ดีงามอะแล้วทุกๆคนก็มีความสุขเออเราก็ได้เปลี่ยนคิดอะไรได้อยู่เหมือนกันเปลี่ยนจริงป่าวจริงกล้าหอมแก้มเขาป่าวหอมเลยหอมเลยอ้าวกิ่งไม่ทำก็ได้แล้วแต่ทำ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 โอ้โหนอกจากเรื่องราวความรักที่ทำให้เราคาดไม่ถึงแล้วก็ยังมีมุมหวานหวานให้เราได้อิจฉาตาอีกนะครับนี่ช่างเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยจริงๆสัปดาห์หน้าสุดปั่นป่วนเมื่อซุปตามาเทลีซอธีรเทพเตชินและหลวงไก่ต้องมาปะทะซุปตาสุดกวนแจ็คแฟนฉันจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครแฟนร้องเพราะมากก็เทแจ็คไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมแย่อยู่วิเอ้ยวิเอ้ยเราก็ต้องมั่นใจในตัวแฟนเราตั้งแต่เขาคบกับแจ็คมาเขาก็เสียไปเยอะแยะแล้ว